สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้เราก็จะมีการรีวิวนะครับหลังจากที่เราได้มีการทำตัว Pilot ออกไปแล้วนะครับเป็น MCW นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวกันนะครับซึ่งเมนูในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Beef Stroganoff นั่นเองนะครับเอาละครับและในวันนี้นะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับผมได้ใส่เสื้อที่กันหนาวมากๆนะครับกันหนาวแบบอาร์ติกวอร์เฟร์ได้เลยนะครับแถมใส่ฟูลเกียร์มาขนาดนี้บอกเลยว่าเมนูนี้นี่จะต้องไปเลยที่สุดมากแน่ๆทุกคลิปเราจะต้องเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็ตัว ME ตัวนี้เนี่ยผมเอาไปแช่ช่องฟรีซมาแล้วนะครับพร้อมกับพรมน้ำไปหน่อยนะครับตอนนี้คือที่เห็นเกล็ดๆนี่มันคือน้ำแข็งนะครับเนี่ย เอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าพอแกะออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรแค่นั้นเองโอ้เอ้ยน้อยจังวะเมนดิสพีนัทบัตเตอร์เดสเซิร์ตบาร์ฟิกบาร์น้ำส้มวานิลาเชคช้อนและอื่นๆเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราได้เจอในซองนี้นะครับเอาละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาทำให้ดูเลยแล้วกันว่ามันทำยังไงนะครับโอ้โหให้ตายเถอะคุณผู้ชมมันเป็นแบบ มันเป็นแบบว่าเหมือนมาม่าครับเราต้องเติมน้ำเข้าไปนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใส่อัตราส่วนเท่าไหร่โหร้อนว่ะผมคงต้องใช้ช้อนในการคนนะครับเฮ้ยกลิ่นมันซุปครีมเห็ดเลยอะแล้วก็ใส่ไว้นะครับปิดไว้ก่อนแบบนี้นะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาดูมันทีหลังนะครับอันนี้คือเมนดิสนะครับอันนี้ฟิกบาร์แล้วก็พีนัทบัตเตอร์น้ำส้มน้ำวานิลาแล้วก็มีโทบาสโก้ขวดจิ๋วด้วยนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็เป็นหน้าตาของอาหารกับทั้งหมดที่เรามีเลยนะครับน้ำส้มกับน้ำวานิลาผมคนซะแบบเนียนกริบเลยแต่เดี๋ยวเราจะดื่มทีหลังนะครับงั้นผมจะวางไว้ด้านข้างก่อนเอาละจะกินเมนดิสก่อนหรือกินของหวานก่อนดีตอมเมนดิสเลยนะกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมถ้าใครนึกกลิ่นไม่ออกเนี่ยกลิ่นมันจะเหมือนกับซุปครีมเห็ดนะครับโอเคมีเส้นมานิดนึงไม่เป็นไรหรอกชิมพร้อมกันนะครับ1 2ดีเส้นดีแต่ว่ามันจืดจัดโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมขอทำการปรุงมันนิดนึงนะครับผมอยากรู้ว่าปรุงเป็นยังไงตอนนี้ในช่วงของการ mix and match อันนี้ผมมีเกลืออยู่นี่ก็ของทหารเหมือนกันเข็มป่ะวะส่วนนี้เป็นพริกไทยแล้วก็โทบาสโกอันนี้ท้ายสุดเดี๋ยวผมจะใส่ทีหลังอันนี้คือใส่เกลือกับพริกไทยไปแล้วนะครับลองดูช่วยได้นิดนึงรู้สึกว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็โอเคแต่ไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นแต่ว่าโอเคได้ต่อไปโทบาสโก้ครับเฮ้ยเยอะเกินเยอะเกินนะครับโทบาสโก้เยี่ยมกว่าเดิมจะใส่เลยแต่ผมว่าถ้าใส่อ่ะใส่ลงไปแล้วคนเลยอ่ะผมว่าโอเคมันจะพอดีกันแต่ใครไม่ชอบก็อย่าใส่ผมว่ารู้สึกอันเนี้ยเอาแบบบ้านๆเลยนะผมว่ามันเหมือนกับน้ำส้มสายชูอ่ะที่เรากินตามก๋วยเตี๋ยวอ่ะคล้ายๆกันแต่จะเผ็ดกว่าจะมีความแสบร้อนนิดนึงนะครับเอาล่ะผัดจากเมนดิสเราก็ไปกินของหวานกันดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นผมขอล้างปากก่อนขอน้ำส้มก่อนครับผมลองครับน้ำส้มเหมือนเดิมเจ้าเดิมเลยใน MIE เลยครับโอเคตอมพี่ให้เลือกว่าจะเอาฟิกบาร์ก่อนหรือจะเอาพีนัทบัตเตอร์ก่อนฟิกบาร์พีนัทบัตเตอร์มันแห้งเอาไว้จริงตอนแรกอะผมเห็นมันเป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยผมนึกว่ามันเป็น2ชั้นนะแต่ไม่ครับมันคือชิ้นเดียวลองกินครับเขาบอกว่าเป็นผลไม้ด้วยนุ่มนี่ขนาดเย็นนะนี่เย็นมากนะขนมปังไส้ลูกพูนเดี๋ยวลองกินคู่กับน้ำส้มดูเฮ้ยเข้ากันดีเลยโอ้เฮ้ยเข้ากันแบบเหมือนเมนูอาหารเช้าอะนึกภาพเราไปกินอาหารแบบนี้ตอนแบบเที่ยงที่ต่างประเทศเงี้ยเอ้ยโอเคอยู่นะต่อไปพีนัทบัตเตอร์ผมอยากเรียกมันว่าพีนัทบัตเตอร์บาร์มากเลยเพราะแม่งแข็งจัดเลยดูนะกลิ่นมันเนยถั่วมากเลยกลิ่นมันพีนัทบัตเตอร์จัดเลยลองกินดูครับ
ละลายเลยละลายในปากเลยผมจะเรียกว่าไงดีมันเหมือนช็อกโกแลตอ่ะคุณสภาพนี้คือพีนัทบัตเตอร์แต่เป็นในเชิงแบบช็อกโกแลตอัดแท่งอ่ะแล้วกินไปแล้วมันร่วนคุณผู้ชมทีนี้ผมจะลองดูว่ามันกินแบบโอริโอได้ไหมบีทชิมครีมจุ่มนมโอ้โหคุณดูความข้นของวานิลานี่สิโอ้โหลองดูครับเฮ้ย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 มันเป็นได้ไงอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยก็อร่อยเลยวู้เฮ้ยอร่อยจังวะโอ้คุณเอ้ยว้าวผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้เนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมอย่างนี้จะต้องไปให้คะแนนกันหน่อยแล้วเอาละครับทุกคนเลยนั่นคือเมนูที่1 นะครับ Beef Stroganoff with Noodle นะครับก็บอกได้เลยว่ามันทำให้ผมประหลาดใจมากๆเลยว่ามันอร่อยขนาดนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่ามันดูให้น้อยมากเลยแต่ว่าตัวอาหารหลักนี่ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวผมแอบรู้สึกว่ามันหนักกว่าเมนู MIE ทั่วไปอีกอันนี้ผมมองว่ากินให้อิ่มด้วยซ้ำเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถกินได้3มื้อเลยนะครับเพราะว่าตัวแคลอรี่มันสูงกว่ามากทั้งซองนี่อยู่ประมาณนะประมาณ 1,400 แคลอรี่ซึ่งเยอะมากแน่ละว่าเราอยู่อากาศหนาวเนาะมันต้องใช้ไขมันในการเผาผลาญเนาะเพราะว่าตัวร่างกายเรามันมีความเย็นทีนี้เนี่ยตัวไอ้ซองนั้นนะถ้าเราใส่ทุกอย่างแล้วคนไว้แล้วเก็บไปในถุงแล้วเราหาอะไรเน็บไว้อะผมมันจะกินต่อได้อีกคือกินมื้อเดียวผมว่าค่อนข้างอิ่มเลยทีเดียวมันกินไม่หมดอะแล้วตัวของหวานที่ให้มาเนี่ยตัวขนมมีความชุ่มชื้นมากถึงแม้ผมจะไปแช่ช่องฟรีซมาซึ่งโอเคมันชื้นแหละมันนะมันก็จะไม่แห้งเหมือน MIE อะแต่ว่าตัวขนมที่เป็นผลไม้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบกินลูกพุนเท่าไหร่แต่นี้กินแล้วแบบเฮ้ยโอเครู้สึกเฟรชรู้สึกดีแล้วมันเย็นมันเลยทำให้แบบอร่อยซึ่งต้องบอกก่อนกินเมนูนี้มันเป็นโคเวเทอร์นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเย็นอยู่แล้วพอกินแบบนี้มันรู้สึกเฟรชรู้สึกเย็นอร่อยมากส่วนเพนัมบัตเตอร์กินตอนแรกรู้สึกเฉยๆรู้สึกแบบธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้แห้งแบบเหมือนพีนัทบัตเตอร์หรือพวกขนมใน MIE เนาะอันนี้มันยังแบบรู้สึกดีหน่อยพอไปจุ่มกับตัววานิลาเนี่ยวานิลาผมแอบรู้สึกว่ามันข้นแบบเป็นนมเลยคนเป็นครีมเลยรู้สึกอร่อยมากกินด้วยกันเหมือนกินโอริโอกับนมอะแต่มันเป็นโอริโอแบบพีนัทบัตเตอร์ซึ่งกินกันแล้วแบบอร่อยมากถามมาตอมมาตอมอร่อยปะยอดสุดยอดผมแบบไอ้เหี้ยเมนูนี้แม่งสุดยอดว่ะอร่อยมากเมนดิสก็อร่อยต่อให้ไม่ผสมอะไรเลยผมว่ามันโอเคแล้วมันอิ่มบวกกับกลิ่นที่แบบว่ามีความเป็นเหมือนซุปครีมเห็ดที่มีเนื้อครับคุณผู้ชมมันอร่อยมากมากเพราะฉะนั้นเมนูในวันนี้ผมจ่ายทั้งหมด10คะแนนเต็มและบวกกับให้ recommendation ไปด้วยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเมนูขนาดนี้เนี่ยต้องมีเก็บไว้แล้วนะครับถ้าใครที่ได้เจอถุงสีขาวแบบนี้นะครับแล้วเป็นเมนูที่1นะครับอันนี้เมนูที่1นะชื่อว่า Beef Stroganoff with Noodle นะครับบอกเลยว่าซื้อเก็บไว้นะครับเอาละครับและท้ายนี้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและถ้าใครที่รู้สึกสมเพชที่ผมใส่ขนาดนี้ไม่ร้อนหรอวะพี่ใช่ครับตอนนี้ก็นิดหน่อยแล้วข้างในก็ร้อนๆหน่อยแต่ว่าเปิดแอร์เย็นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สมเพชก็อย่าลืมโดเนทให้ผมด้วยนะครับผมเอาละครับและท้ายนี้ผมเทพซุปก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้ที่นี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในเมนูที่2แล้วเจอครับอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเกน้ำส้มไม่อยากแค่ไอเด็กแล้วครับจริงน้ำส้มนี่แบบแต่มันตัดกันได้ดีมากนะอยากแก้ไออ่ะว้าว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 